สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะคุณครูจริยาภรณ์ทรัพย์เมฆในบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้ครูจริไม่ได้มาสอนเนื้อหาใหม่ให้นักเรียนนะคะครูจริจะมาเฉลยการบ้านรหัส247ให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สสวทเล่ม2ไว้นะคะการเฉลยการบ้านเป็นการทบทวนอีกครั้งนะคะรหัส239เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ำหนักการบ้านหน้า99นะคะรหัส243เรื่องการเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมการบ้านหน้า117นะคะรหัส244เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรการบ้านหน้า121นะคะรหัส239เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ำหนักหน้า99นะคะการแก้โจทย์ปัญหาเราทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนการแก้ปัญหาหาคำตอบตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะรหัส239เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ำหนักหน้า99แสดงวิธีหาคำตอบให้นักเรียนอ่านโจทย์และวิเคราะห์โจทย์ดีๆนะคะข้อที่1ตู้คอนเทนเนอร์หนัก 1,300 กิโลกรัมบรรจุอะไหล่รถยนต์หนัก2ตัน315กิโลกรัมเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ช่างรวมกันหนักเท่าไรโจทย์ถามช่างรวมกันหนักเท่าไรโจทย์บอกตู้คอนเทนเนอร์หนัก 1,300 กิโลกรัมบรรจุอะไหล่รถยนต์หนัก2ตัน315กิโลกรัมเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์โจทย์ข้อนี้นำมาบวกนะคะวิธีทำเขียนข้อความให้ครบใส่เลขให้ตรงหน่วยนะคะตันกิโลกรัมบรรทัดแรกตู้คอนเทนเนอร์หนัก1ตัน300กิโลกรัมบรรทัดที่2บรรจุอะไหล่รถยนต์หนัก2ตัน315กิโลกรัมนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกนะคะบรรทัดที่3ช่างรวมกันหนักเรามาช่วยหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะนักเรียนเรามาบวกหน่วยกิโลกรัมก่อน300กิโลกรัมบวก315ได้5บวก0ได้5 1บวก0ได้1 3บวก3ได้6ได้615กิโลกรัมนะคะต่อไปเรามาบวกหน่วยตัน1ตันบวก2ตันเท่ากับ3ตันคำตอบคือช่างรวมกันหนัก3ตัน615กิโลกรัมนักเรียนอย่าลืมเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะข้อ2เรือเฟอร์รี่หนัก134ตัน820กิโลกรัมบรรทุกผู้โดยสารแล้วหนัก180ตัน135กิโลกรัมน้ำหนักของผู้โดยสารทั้งหมดเท่าไหร่โจทย์ถามน้ำหนักของผู้โดยสารทั้งหมดเท่าไหร่โจทย์บอกเรือเฟอร์รี่หนัก134ตัน820กิโลกรัมรถบรรทุกผู้โดยสารแล้วหนัก180ตัน135กิโลกรัมโจทย์ข้อนี้มาทำอะไรคะนักเรียนนำมารบค่ะถูกต้องค่ะวิธีทำเขียนข้อความให้ครบใส่เลขให้ตรงหน่วยนะคะตันกิโลกรัมบรรทัดแรกเรือเฟอร์รี่บรรทุกผู้โดยสารแล้ว180ตัน135กิโลกรัม
บรรทัดที่สองเรือเฟอร์รี่หนัก134ตัน820กิโลกรัมนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายลบนะคะบรรทัดที่สามน้ำหนักของผู้โดยสารทั้งหมดเรามาช่วยกันหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะนักเรียน135กิโลกรัมลบ820กิโลกรัมไม่ได้กระจายหน่วยตันมา1ตันเท่ากับ 1,000 กิโลรวมกับ135กิโลกรัมเท่ากับ 1,135 กิโลกรัม 1,135 กิโลกรัมลบ820กิโลกรัมนะคะ5ลบ0เหลือ5 3ลบ2เหลือ1 11ลบ8เหลือ3คำตอบเหลือ315กิโลกรัมนะคะต่อไปมาดูหน่วยตันถูกกระจายไป1ตันคงเหลือ179ตันลบ134ตันนะคะ9ลบ4เหลือ5 7ลบ3เหลือ4 1ลบ1เหลือ0นะคะคำตอบคือน้ำหนักของผู้โดยสารทั้งหมด45ตัน315กิโลกรัมนักเรียนอย่าลืมเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะรหัส243การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมการบ้านหน้า117นะคะการวัดปริมาตรของสิ่งของต่างๆควรเลือกใช้เครื่องตวงให้เหมาะสมและบอกปริมาตรโดยใช้หน่วยปริมาตรที่เหมาะสมนะคะรหัส243เรื่องการเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมการบ้านหน้า117เลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมเขากำหนดถ้วยตวงมาให้นะคะถ้วยตวงขนาด100มิลลิลิตรกระบอกตวงขนาด25มิลลิลิตรถ้วยตวงขนาด1ลิตรกระบอกตวงขนาด500มิลลิลิตรนะคะมาดูที่ข้อ1น้ำส้มปริมาตร170มิลลิลิตรเลือกใช้เครื่องตวงแบบไหนดีคะนักเรียนให้นักเรียนสังเกตดีๆนะคะใช้กระบอกตวงขนาด500มิลลิลิตรหรือถ้วยตวงขนาด100มิลลิลิตรเป็นเครื่องตวงนะคะต่อไปมาดูข้อ2น้ำโอเลี้ยงปริมาตร800มิลลิลิตรเลือกใช้ถ้วยตวงชนิดไหนคะใช้ถ้วยตวงขนาด1ลิตรเป็นเครื่องตวงค่ะข้อ3น้ำชาปริมาตร420มิลลิลิตรเลือกใช้เครื่องตวงอะไรดีคะนักเรียนใช้อะไรคะใช้กระบอกตวงขนาด500มิลลิลิตรเป็นเครื่องตวงค่ะเก่งมากค่ะต่อไปมาดูข้อที่4นะคะน้ำเปล่าปริมาตร78มิลลิลิตรเลือกใช้อะไรตวงดีคะนักเรียนดูขนาดแล้วควรจะเป็นอะไรคะอะไรคะนักเรียนถ้วยตวงขนาด100มิลลิลิตรหรือกระบอกตวงขนาด25มิลลิลิตรเป็นเครื่องตวงค่ะต่อไปข้อ5นะคะน้ำมะนาว40มิลลิลิตรเลือกใช้อะไรดีคะนักเรียนถ้วยตวงขนาดไหนคะเลือกใช้ถ้วยตวงขนาด100มิลลิลิตรหรือกระบอกตวงขนาด25มิลลิลิตรเป็นเครื่องตวงค่ะเก่งมากค่ะข้อที่6น้ำขิง350มิลลิลิตรเลือกใช้เครื่องตวงชนิดไหนดีคะนักเรียนเรามาช่วยกันคิดสิคะใช้อะไรดีคะที่กำหนดให้มีตั้งหลายชนิดเราจะเลือกอะไรดีคะนักเรียนใช้กระบอกตวงขนาด500มิลลิลิตรหรืออะไรคะนักเรียน
หรือถ้วยตวงขนาด100มิลลิลิตรเป็นเครื่องตวงนะคะเราสามารถใช้ได้2ชนิดมาดูข้อที่7น้ำมะพร้าว200มิลลิลิตรเลือกใช้เครื่องตวงชนิดไหนคะนักเรียนเรามาช่วยกันคิดสิคะใช้เครื่องตวงถ้วยตวงขนาด100มิลลิลิตรหรือถ้วยตวงขนาด1ลิตรหรือกระบอกตวงขนาด500มิลลิลิตรเป็นเครื่องตวงนะคะเราสามารถเลือกได้3ชนิดเลยนะคะต่อไปมาดูข้อที่8น้ำเชื่อม25มิลลิลิตรเลือกใช้เครื่องตวงชนิดไหนคะอันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเราใช้เครื่องตวงอันไหนคะกระบอกตวงขนาด25มิลลิลิตรเป็นเครื่องตวงถูกต้องค่ะเก่งมากรหัส244เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรการบ้านหน้า121การบอกปริมาตรของสิ่งต่างๆอาจบอกเป็นลิตรมิลลิลิตรหรือลิตรและมิลลิลิตรโดยใช้ความสัมพันธ์1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรนะคะการบอกปริมาตรของสิ่งต่างๆอาจบอกเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงหรือมิลลิลิตรโดยใช้ความสัมพันธ์นะคะ1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตร1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตร1ถ้วยตวงเท่ากับ250มิลลิลิตรนะคะรหัส244เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรการบ้านหน้า121ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรให้นักเรียนจำหน่วยปริมาตรให้แม่นๆนะคะ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรจงเติมคำตอบมาดูข้อที่1กันนะคะ 2,400 มิลลิลิตรเท่ากับกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรให้นักเรียนช่วยกันตอบสิคะนักเรียนเท่าไหร่คะคำตอบที่ถูกคือ2ลิตร400มิลลิลิตรเพราะ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร 2,000 มิลลิลิตรก็เท่ากับ2ลิตรบวกอีก400ก็เป็น 2,400 ถูกต้องค่ะต่อไปข้อ2 8ลิตร340มิลลิลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรช่วยกันคิดสิคะนักเรียนคำตอบคือเท่าไหร่คะคำตอบคือ 8,340 มิลลิลิตรเป็นคำตอบที่ถูกค่ะเพราะ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร8ลิตรเท่ากับ 8,000 มิลลิลิตรบวกอีก340ก็เป็น 8,340 มิลลิลิตรค่ะข้อ3 7,570 มิลลิลิตรเท่ากับกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรให้นักเรียนช่วยกันตอบสิคะคำตอบคือเท่าไหร่คะคำตอบคือ7ลิตร570มิลลิลิตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร7ลิตรเท่ากับ 7,000 มิลลิลิตรบวกกับ570เป็น 7,570 มิลลิลิตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่4 12ลิตร5มิลลิลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรเท่าไหร่คะนักเรียนช่วยกันคิดสิคะคำตอบคือเท่าไหร่คะ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร10ลิตรเท่ากับ 10,000 นะคะบวกอีก 2,000 เป็น 12,000 บวกอีก5เป็น 12,500 มิลลิลิตรเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะ
ข้อที่5 31ลิตร40มิลลิลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรให้นักเรียนช่วยกันคิดสิคะคำตอบคือเท่าไหร่คะวิธีการคิด1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร10ลิตรเท่ากับ 10,000 20ลิตรเท่ากับ 20,000 30ลิตรเท่ากับ 30,000 บวกอีก1ลิตรเท่ากับ 1,000 31,000 บวกอีก40มิลลิตรเท่ากับ31,040มิลลิลิตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่6 6,010 มิลลิลิตรเท่ากับกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรนักเรียนจำให้แม่นๆนะคะช่วยกันคิดสิคะ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร 6,000 เท่ากับกี่ลิตรคะเท่ากับ6ลิตรเก่งมากค่ะคำตอบคือ6ลิตร10มิลลิลิตรถูกต้องค่ะเก่งมากข้อที่7 27ลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะคำตอบคือช่วยกันคิดสิคะ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร10ลิตรเท่ากับ 10,000 20ลิตรเท่ากับ 20,000 รวมอีก7ลิตร7ลิตรก็เท่าไหร่คะนักเรียน7ลิตรก็ 7,000 20,000 บวกอีก 7,000 รวมเป็น 27,000 มิลลิลิตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากต่อไปข้อที่8 2,110 มิลลิลิตรเท่ากับกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรข้อนี้ไม่ยากนะคะนักเรียนคำตอบคือเท่าไหร่คะคำตอบคือ2ลิตรกับ110มิลลิลิตรเพราะ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร2ลิตรก็เท่ากับ 2,000 บวกอีก110ก็เท่ากับ 2,110เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อที่9 5,140 มิลลิลิตรเท่ากับกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรข้อนี้ไม่ยากนะคะนักเรียนช่วยกันคิดสิคะคำตอบคือ5ลิตร140มิลลิลิตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร5ลิตรเท่ากับ 5,000 มิลลิลิตรรวมอีก140มิลลิลิตรเป็น 5,140 คำตอบคือ5ลิตร140มิลลิลิตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปมาดูข้อที่10นะคะ15ลิตร750มิลลิลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรอันนี้คิดยากนะคะนักเรียนเรามาช่วยกันคิดสิคะเราผ่านข้อที่ยากกว่านี้มาแล้วข้อนี้เท่าไหร่คะคำตอบคือ1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร10ลิตรเท่ากับ 10,000 มิลลิลิตร5ลิตรเท่ากับ 5,000 มิลลิลิตร 10,000 บวก 5,000 เป็น 15,000 มิลลิลิตรบวกอีก750เป็น 15,750 มิลลิลิตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากสรุปนะคะรหัส239เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับน้ำหนักการแก้โจทย์ปัญหาเราทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนการแก้ปัญหาหาคำตอบตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะสรุปรหัส243นะคะเรื่องการเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมการวัดปริมาตรของสิ่งของต่างๆ
ควรเลือกใช้เครื่องตวงให้เหมาะสมและปริมาตรโดยใช้หน่วยปริมาตรที่เหมาะสมนะคะสรุปนะคะรหัส244เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรการบอกปริมาตรของสิ่งต่างๆอาจบอกเป็นลิตรมิลลิลิตรหรือลิตรและมิลลิลิตรโดยใช้ความสัมพันธ์1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรการบอกปริมาตรของสิ่งต่างๆอาจบอกเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงหรือมิลลิลิตรโดยใช้ความสัมพันธ์1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตร1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตร1ถ้วยตวงเท่ากับ250มิลลิลิตรนะคะรหัส247เป็นการเฉลยการบ้านนะคะจึงไม่มีการบ้านให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมสำหรับวันนี้ครูจริสวัสดีค่ะ